เตือนสติสูตรดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงพระพยอมเตือนสติชาวพุทธปมร้อนสูตรดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนที่คนที่คล้อยตามมักจะไม่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งตามกระแสตามสถานการณ์ไม่กี่วันก็จางหายไปหลวงพ่อวัดดังพระพยอมเตือนฤาษีทำพิธีสวดดื่มเหล้าเบียร์เมาเป็นการส่งเสริมการขายแนะให้เปลี่ยนเป็นดื่มน้ำมะพร้าวแทนที่วัดสวนแก้วตอบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลา 18:30 นวันที่19 กรกฎาคม 65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปเพื่อสอบถามพระพยอมกัลยาโนพระราชาคณะชั้นราชพระราชธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกรณีที่มีการจัดพิธีกิจกรรมเลี้ยงโลกมีครูเป็นอสูรฤาษีคัมภีร์เป็นเจ้าพิธีจะให้กินเหล้าเบียร์อ้างว่าเหล้าขาวคือเงินเบียร์คือทองให้กินลาบจะได้มีโชคลาบมีเครื่องใบสีและสวดมนต์กำกับซึ่งมีการอ้างว่ามีสิทธิ์สาวคนในคลิปติดหนี้40ล้านหลังทำพิธีไปขายของออนไลน์ปลดหนี้ได้ข่าวที่เกี่ยวข้องพระพยอมพูดแล้วกรณีดราม่าหลวงตาล้วงกอดสีกาหลังคลิปแชร์ว่อนโซเชียลพระพยอมฝากข้อความถึงสมปองยกคนเก่งมีความรู้เชื่อจะกลับมาได้พระพยอมชยับไม่ใช่ไบโพล่าแต่บ้าเงินชี้พระคนกลางร่วมเคลียร์ปกปิดผิด 100%พระพยอมกล่าวว่าพิธีนี้เป็นการโน้มน้าวจิตใจของคนทำให้เชื่อในพิธีกรรมทำให้อลังการความเชื่อจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเอาพิธีกรรมนี้เป็นตัวตั้งเพื่อจะสร้างศรัทธาโดยการเอาสิ่งอื่นมาอ้างเช่นการกินเหล้าขาวเท่ากับเงินกินเบียร์เท่ากับทองกินลาบจะมีโชคมีลาบคำเหล่านี้จะกระตุ้นคนหลายคนให้คนเชื่อถือและคล้อยตามเตือนสติสวดดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงส่วนใหญ่คนที่คล้อยตามมักจะไม่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งทุกอย่างจะมีเป็นกระแสตามสถานการณ์ไม่กี่วันก็จางหายไปจะมีมาเรื่อยๆเช่นไอ้ไข่ส้มฉุนท้าวเวสสุวรรณหวยพี่สาวก็เรตติ้งต่ำลงเรื่อยๆขอให้ประชาชนรู้เท่ารู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อหลงไปชื่นชอบและจะได้ไม่เสียเวลาเสียทรัพย์และเสียความเป็นชาวพุทธสำหรับฤาษีอ้างว่าเป็นพุทธเพราะกลัวว่าชาวพุทธจะวิจารณ์ถล่มเละถ้าบอกว่าเป็นไสยศาสตร์เพราะอยากไม่ให้ใครเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อยากเตือนญาติโยมตุ๊กตาพี่สาวหินสลักบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่และมาเรื่องฤาษีกินเหล้าเบียร์ไม่ได้อยู่ในศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยคนต่อเมื่อญาติโยมจะต้องช่วยตัวเองก่อนรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ทำไมไม่เอาฤาษีไปจะได้เป็นตัวดูดเงินให้กับประเทศชาติซึ่งช่วงนี้มีแต่สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นหากินหากรรมหาเวรมีมาทุกรูปแบบไม่กี่วันก็มีคนเสียเงินไปประมาณ 80,000 บาทสวดแล้วโอนไปเรื่อยๆเตือนสติสวดดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงอยากฝากญาติโยมว่าผู้ที่มาแบบนี้ได้มีจิตวิทยาที่รู้ว่าบ้านเมืองมีอะไรเกิดขึ้นและหากคนไปสืบมาเพื่อหลอกให้ทุกคนเชื่อแค่ทักมาแม่นก็เชื่อไปทุกอย่างอยากจะให้ตั้งหลักไว้สองอย่างคืออย่าเพิ่งรีบรับและอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธถ้ารับเร็วสิ่งนั้นไม่ดีเราจะซวยถ้าปฏิเสธเร็วสิ่งนั้นดีเราจะเสียประโยชน์อยากให้คิดให้รอบคอบก่อนค่อยเชื่อพระพยอมกล่าวต่ออีกว่าฝากถึงฤาษีให้ช่วยทำเรื่องหลุดพ้นถ้าทำอะไรให้คนพ้นทุกข์ได้โดยไม่ผ่านไสยศาสตร์ผ่านการดลใจเช่นดลใจให้นักโทษเป็นผู้ดีดลใจให้คนที่สร้างคดีหันมาสร้างบารมีก็ขอให้ฤาษีช่วยทำแบบนี้บ้านเมืองจะเจริญกว่าการไปนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์
ตั้งแต่ตนบวชพระมาก็มีพิธีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นพิธีกรรมโน้มน้าวให้คนเชื่อมันง่ายแต่ถ้ามีพิธีกรรมให้คนละเลิกทำยากอยากให้ฤาษีเปลี่ยนจากเหล้าเบียร์เป็นน้ำมะพร้าวแทนคงจะดีมากเกษตรกรจะดีขึ้นด้วยการทำแบบนี้เหมือนฤาษีเป็นการช่วยเศรษฐีขายเหล้าเบียร์เป็นฤาษีใจดำวันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทีมงานเพจอีจาพระประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมีพระนามเดิมว่าหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรประสูติเมื่อวันเสาร์วันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2500ณโรงพยาบาลกายเขตซาวากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นธิดาคนใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดารุ่นที่5เมื่อปีพ.ศ. 2504รุ่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคติยราชนารีวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโดยสร้อยพระนามพระวรราชาทินัดดามาตหมายถึงพระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐกล่าวคือพระองค์ทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาพระกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และด้านสาธารณสุขโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมถึงโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาติไทยและกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกนอกจากนี้ทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการลดการติดเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสุทนารีนาถสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อช่วยลดการติดเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทนารีนาถมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรมูลนิธิโรคโลหิตจางทารัสซีเมียแห่งประเทศไทยมูลนิธิสงเคราะห์ของศาลเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคมูลนิธิสถาบันแสงสว่างสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่คุณสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณัฐอติรุธเพื่อนสนิทเวียเผยสาเหตุร้ายรูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาววิกกี้โคลเมนณัฐอติรุธเพื่อนสนิทรุ่นน้องเวียสุกลวัฒน์เข้าใจแล้วเผยสาเหตุร้ายรูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันสำคัญด้านวิกกี้โคลคอมเมนต์ถือเป็นงานวิวาห์ที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณรสซึ่งเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ถือเป็นฤกษ์ดีได้จูงมือเจ้าสาวนักธุรกิจสาวนอกวงการวิกกี้พิมลย่าเวชประวัติเข้าประตูวิวาห์อย่างชื่นมื่นท่ามกลางคนในครอบครัวและผู้ใหญ่ที่นับถือของทั้งสองฝ่ายรวมถึงเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการประมาณ100คนร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่เช่นเดียวกับณัฐอติรุธนักแสดงหนุ่มและเพื่อนสนิทรุ่นน้องของหนุ่มเวียที่อยู่ในทุกโมเมนต์วันสำคัญเวียวิกกี้รวมถึงโมเมนต์ที่หนุ่มเวียคุกเข่าขอวิกกี้แต่งงานแบบเงียบๆแถมหนุ่มณัฐยังได้ร่วมสักขพยานในวันแต่งงานของเวียวิกกี้แต่กลับไร้รูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยล่าสุดวันที่18กรกฎาคม65ณัฐอติรุธเพื่อนสนิทรุ่นน้องของเวียออกมาเล่าโมเมนต์แห่งความสุขในวันแต่งงานของเวียวิกกี้รวมถึงเผยสาเหตุที่ไร้รูปคู่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยเผยว่าตื่นมาหิวข้าวมากแล้วก็คิดว่าเมื่อคืนทำอะไรบ้างว่าทำไมปวดทั้งตัวเข้าไปดูสตอรี่ที่พี่แท็กมาโอเคเข้าใจแล้วเต้นยับแหกปากร้องเพลงคืออะไรออกผมมีความสุขแต่ผมไม่มีรูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยไม่เป็นไรทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำแล้วยินดีด้วยครับมีความสุขมากๆดูแลกันตลอดไปด้านวิกกี้เจ้าสาวของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณณัฐอติรุธกลางไอจีว่าพวกเราทั้งสองขอบคุณพี่ณัฐมากๆนะที่อยู่ด้วยกันในทุกโมเมนต์ดีๆทุกคนชมพี่ณัฐน่ารักมากเวรี่ซัพพอร์ตีฟแอนด์ไนซ์เพอร์ซันขอบคุณอินสตาแกรมณัฐขีดล่างอติรุธ